สวัสดีครับวันนี้มาเตะเกมใหม่ๆบ้างนะครับผมก็นอกจากไอตัว Penalty Shootout นะครับเกมที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ว่ะนะนักเตะแข้งทองครับมันผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเคยเล่นนานมาแล้วว่ะเดี๋ยวดูกติกากันหน่อยละกันนะครับผู้เล่นกดเลือกแล้วยังไงครับจำนวนรอบถ้าเล่นในโหมดอัตโนมัติอ๋อปุ่มอัตโนมัติหากเลือกจะทำการเล่นออโต้โอเคครับเข้าใจละเหมือนสล็อตเลยนะคือตั้งเบ็ดออโต้ได้นะครับปุ่มเบ็ดใช้สำหรับเพิ่มจำนวนเงินหรือลดการเดิมพันปุ่มฟาสต์โหมดสามารถเลือกยิงตามลูกศรสีแดงจะยิงทางทิศนั้นซ้ายขวากลางผลลัพธ์มี4รูปแบบเข้าออกชนขอบคานแล้วไงอ่ะงงเมื่อผู้เล่นทิศทางยิงแล้วจะต้องกดปุ่มคลิกKKKกรณีเอาหรือเซฟถือว่าแพ้กรณีโกก็จะได้เงินตามตัวคูณที่เราเล็งไว้โอเคครับมันไม่ได้ยากนะก็ตามรูปเลยครับเตะเข้าตัวคูณไหนก็คูณแบบนั้นครับมาเอาเลยดีกว่าคูณ8ไหมรอบแล้วคูณเท่าไหร่ดีครับออโต้แล้วกันนะผมแม่งไม่อยากเลือกเยอะครับโอ้โหภาพเอ้ยผมเตะออโต้10ลูกนะครับลูกแรกเสียไปแล้วนะครับ101นะลูกที่2เป็นไงเพื่อนโอ้โหออกนอกโลกไปเลยครับไปเวน3ล่ะมันออโต้นะครับนี่เขาเท่าไหร่วะโอ้โห 1.25 ได้มา25บาทเหรอเพื่อนแต่เสียไป300นะเท่าไหร่ได้คูณ3ครับรอบนี้เออมันก็สุ่มอยู่นะเสีย2เข้า2ครับโอ้เลยไปไกลเลยว่ะเสีย3เข้า2อยู่นะครับตอนนี้เสีย4เข้า2ครับเสีย5เข้า2โอ้ตายแล้วกู10ลูกนะครับนี่เข้าสักที 1.5 ไม่คุ้มครับเสีย5เข้า3ลูกนี้ครับเสีย6เข้า3เป็นไงครับลองดูดินี่ออโต้เลยนะนั่นไงเสีย7เข้า3ไม่คุ้มครับ100รอบ 1,000 บาทวืด7รอบนะครับเข้า3รอบแล้วตัวคูณสูงสุดที่ได้คือแค่คูณ3นะไม่ได้คูณ8อะไรนะ